นี่ถ่ายทอดจดเลยใช่ไหมครับสำหรับตัวนี้ก็เป็นบรรยากาศกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือนะครับยังไม่มีคนเข้ามาก็มาแล้วมาแล้ว1คนนะครับอันนี้บรรยากาศคร่าวๆนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนที่ว่าเรากางเต็นท์วันศุกร์กับเสาร์นะครับอันนี้คือบรรยากาศคร่าวๆนะฮะโซนภูเขานะฮะฝั่งนี้ก็จะมีห้องน้ำห้องท่าสะดวกสบายนะครับเดี๋ยวจะดูพาดูรอบๆก่อนวันธรรมดาเลือกได้เลยนะครับนี่ฮะ32ท่านแล้วครับฝั่งนี้ก็จะติดโซนน้ำนะโซนลำธารอากาศเย็นสบายถ้าวันธรรมดาก็เลือกโซนได้เลยนะครับโซนริมน้ำนะครับวันธรรมดาเดี๋ยววันนี้เราก็จะมาไลฟ์ชมบรรยากาศคร่าวๆของกิจกรรมนอนฟรีกับพี่เสือก่อนนะครับพร้อมเราก็จะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านไปด้วยเนาะสวัสดีครับสำหรับวันนี้ผมก็จะพามาชมบรรยากาศกิจกรรมสนามเล่นป่านอนฟรีกับพี่เสือนะครับครับผมกับโดยพี่ออยนะพี่ออยแอดมินกลุ่มสนามเล่นป่าครับครับอันนี้ก็เป็นอาทิตย์แรกเนาะตั้งแต่พอเราจัดก็คือตั้งแต่วันที่1ถึง30กันยายนนะครับอันนี้ก็พูดถึงว่าเป็นเสาแรกเสาแรกนะครับเมื่อวานก่อนนี้ก็มีคนมาเนาะมีมานะครับถ้ามามันก่อนนี้จะได้แบบบรรยากาศริมน้ำตรงไหนก็ได้เลยริมน้ำหรือว่าคนได้หมดนะครับเดี๋ยวก็จะพาดูบรรยากาศรอบๆกันนะครับเดี๋ยวลงไปข้างล่างให้น้องน้องมดลงก่อนไหมไม่เดี๋ยวพี่ถือโทรศัพท์พี่ลงเลยก่อนพี่ถือโทรศัพท์ให้อันนี้น้องมดนะครับเราก็จะมาดูช็อตเด็ดนะฮะตรงนี้คือบรรยากาศข้างบนนะครับตรงนี้จะเป็นจุดเขาเรียกอะไรนะพี่บ้านต้นไม้ใช่ครับบ้านต้นไม้ที่ถ่ายรูปที่ถ่ายรูปอันนั้นก็นายหัวของเราครับนายหัวครับพี่นรินทร์นะครับเจ้าของลานกางเต็นท์บ้านฐานฮิรันเข็นเองเลยนะ บริการสุดยอดนะครับทุกระดับประทับใจจะลื่นไหมเนี่ยอันนี้คือพามาดูข้างบนก่อนมันจะได้เห็นไกลๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราพาไปดูบรรยากาศตรงโซนของสนามป่าวันเสาร์ก่อนวันศุกร์เสาร์นะถ้ามาบ้านอื่นก็ริมน้ำได้เลยครับกิจกรรมของเราก็แค่มีเต็นท์สนามเล่นป่ารุ่นไหนก็ได้นะครับตั้งแต่รุ่นติดกำบันหรืออะไรก็ได้นะครับมากลางอะไรนะทักเพจจองก่อนนะทักเพจจองแจ้งวันนะครับแจ้งวันแจ้งวันที่จะมานะครับแจ้งจำนวนว่าจะมากี่คืนจำนวนคนด้วยเต็นท์รุ่นอะไรนะครับเพื่อที่ว่าทางเราจะได้จัดพื้นที่ให้เพียงพอนะครับกับคนที่มาจองนะครับเราจะก็กางเต็นท์นะแล้วก็โพสต์ใช่กางเต็นท์แล้วก็โพสต์นะครับโพสต์ในสาธารณะส่วนตัวแล้วก็แชร์เข้าไปที่กลุ่มครับสนามเล่นป่าครับถ้ามาเจอพวกเราก็จะมีของติดไม้ติดมือกลับบ้านด้วยนะแฮชแท็กนะมันต้องมีแฮชแท็กด้วยนะแฮชแท็กว่านอนฟรีกับพี่เสือแล้วก็แฮชแท็กสนามเล่นป่าครับก็บรรยากาศคร่าวๆอันนี้ก็มาแบบไม่ได้เตรียมตัวเท่าไหร่เพิ่งมาถึงเปียกม้อนยอดเลยนะดูเปียกฝนขาฝนมาครับแต่มาถึงนี่ไม่อิ่มซิมไม่มีฝนเลยครับแต่ไม่ร้อนนะครับไม่ร้อนอากาศเย็นสบายตอนนี้ก็ตรงนี้แล้วเริ่มดีจะ5 โมงแล้วเนาะก็คร่าวๆก่อนเดี๋ยวสุดท้ายจะมาแนะนำสินค้าหรือพาไปตรงเดี๋ยวจะเอาของไปแจกพี่เขาเดี๋ยวคนที่ลงทะเบียนเนาะเราไปดูพวกสมาชิกที่ว่าลงทะเบียนมากันแต่ละหลังเราก็จะมีสำหรับคนที่จองเนาะเราจะแจกเสื้อให้หนึ่งตัวคนที่จองนะแล้วก็คนที่จองเดี๋ยวผมเสื้อเดี๋ยวผมเปิดรายชื่อประกอบมาครับผมส่วนผู้ที่มาด้วยไม่ต้องเสียใจครับได้เหมือนกันก็จะเป็นกระเป๋าโอ้โหอันกระเป๋านี้นะทำไว้เกือบปีแล้วแหละครับนะฮะกระเป๋าเล็กๆน่ารักมันอยู่ที่คนสะพายนะครับ ผมก็สะพายแล้วก็ดูเท่นะครับดูน้องเขาดิน่ารักไหมครับสะพายแล้ว คุมโทนครับมาคุมโทน
เดี๋ยวพาไปดูวิสินที่เขาเนี่ยออร่า2นะนี่ตัวนี้ปี2018เดี๋ยวเรียกข้าวมาก็ได้ครับอันนี้รุ่นออร่า2ปี2018สีฟ้าสีสดใสน่ารักนะครับถ่ายกันก็ได้ไม่ต้องถ่ายพี่หล่อแล้ว พี่เขาอยู่ไหมมีคนอยู่ไหมเขานอนอยู่ครับถ้าพี่เขายังไม่อยู่ก็เดี๋ยวไปเต็นท์อื่นก่อนอันนี้ก็จะมาอีกชุดนึงนะครับเป็นขออนุญาตนะครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตไลฟ์สดนิดนึงครับเดี๋ยวจะเอามีของนิดนึงโอ้พี่เขามาที่ใหญ่เลยครับพี่ที่ว่าเพิ่งลงเพจไปนะครับแจกปลาทั้งโกทุกเต็นท์เลยเมื่อเช้านะครับยอดเลยครับยอดฝีมือยอดครับแล้วก็พี่เขาจะเอาเต็นท์โกแต่งเต็นท์เต็มเลยลองให้ดูพี่ดูเต็นท์พี่เขาหน่อยรอบๆลากูน่า EX เนาะโอ้โหดูพี่ก็จัดร้านจัดเต็นท์ครับเขาจะของเต็นท์ด้วยป่ะเขาจะของเต็นท์ก็ได้ครับเชิญเลยครับพี่ถ้าพี่ว่างอยู่ครับพี่จองยังไงคะติดต่อทางเพจได้เลยค่ะทักข้อความอินบ็อกเพจไปได้เลยค่ะคุณพี่ใส่เสื้อใส่อะไรครับคนจองครับเบอร์ S นะคะตอนนี้ S เบอร์ S ตอนนี้ S นะครับหรือว่าจะเอา L เผื่อเอา M มาได้เลยค่ะสนใจจองทางเพจได้เลยนะคะทักอินบ็อกได้เลยจองนะครับเราก็จะแจกเสื้อสนามในป่าให้อันนี้ไม่ได้แจ้งล่วงหน้านะครับเป็นของขวัญวันเกิดพอดีโอ้สุขสันต์วันเกิดค่ะอันนี้คือสำหรับคนที่จองนะฮะส่วนคนที่มาด้วยก็มีให้ครับมีให้เหมือนกันทั้งหมดกี่ท่านครับผมจองไว้5แต่มา4มา4กันเท่ากับมา4มา4คน4ก็อายมา4คน4คนอายมา4คนอ่าติดคนด่วนไงครับพี่ครับอันนี้กระเป๋านี้นะครับกระเป๋านี้ของสนามเล่นป่าครับเงี้ยงๆเลยๆค่ะเสือป่าค่ะหาคุณพี่ครับคุณพี่เขาใช้ของสนามเล่นป่าทุกอย่างเลยใช่สาวกจริงๆมีของตัวสนามตังเลยแต่เสาไม่ใช่อ่ะพี่คือเสียใจอ่ะยังไม่มาไม่ใช่เหรอเสายังไม่มาวันนั้นไปแล้วเสาไม่มาวันนี้อ่ะวันเสาร์ครับพี่วันเสาร์ครับเดี๋ยวมาครับพี่เดี๋ยวมาเสากำลังผลิตอยู่ครับตอนนี้เสารุ่นใหม่ล่าสุดเลยมาไปครับพี่ครับทำอาหารอยู่พี่เดินไปโอ้โหทั้งนี้ก่อนวันมา1วันแล้วเนี่ยวันงานนี้เลยเพิ่งงานนี้เลยจัดแต่งสวยนะครับเนี่ยนี่ก็โต๊ะสนามเล่นป่าโต๊ะสนามเล่นป่าเก้าอี้สนามเล่นป่าโอ้ครบเซตเลยขอบคุณครับพี่ครับคุณละหิวเลยครับโอ้นี่ด้วยนี่ด้วยนี่พี่เขามามีรถเข็นด้วยอ้าวอุ้ยรถเข็นก็มีด้วยโอ้โหเซตตัวนี้ตำนานแล้วนะพี่อยากได้กระเป๋าเป็นจริงเลยละอันนี้ก็จะเป็นรถเข็นนะโอ้มันมีสีใหม่แล้วนะพี่พอสีใหม่แล้วรถเข็นอันนี้จะเป็นสีแรกปีแล้วนะครับตอนนี้ที่มีจำหน่ายจะเป็นสีเขียวโอลิฟเนาะใช่ไหมครับมีนะครับเป็นเขียวโอลิฟนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูเต็นท์ท่านต่อไปให้ถือก็ได้ไปโอเคก็ได้มดก็เข้ากล้องหรือจะให้ถือเข้ากล้องร่วมกิจกรรมเหมือนกันอันนี้พี่เขาก็มาร่วมกิจกรรมโอ้โหนี่ลากูน่า EX อีกแล้วนะครับท่านครับผมกำลังไลฟ์สดอยู่ครับขออนุญาตนะครับเดี๋ยวพี่เขากำลังกลางเลยยังไม่เรียบร้อยเท่าไหร่เพิ่งมาครับอันนี้มากี่ท่านครับผม3ท่านเนาะอ่ะ3ท่านเราก็มีของขวัญเล็กๆน้อยๆนะครับมาแจกให้อันนี้เป็นกระเป๋านะครับของสนามเล่นป่าเดี๋ยวให้น้องหนูเขาเล่นเกมอยู่ไม่เป็นไรครับผมก็ขอบคุณค่ะคนละใบนะครับแล้วเราก็จะให้คนละใบได้เลยครับแย่งกันนะแย่งกันเดียวกันเอามาเพื่อการนี้เลยเพราะครับสีเดียวกันไม่ต้องแย่งแล้วก็พี่คนจองใส่เสื้อไซส์พี่คนที่เขาจองพี่คนจองก็คือพี่ใส่คือหนูพี่ใส่ไซส์อะไรครับแต่ไซส์ S ไม่มีนะพี่ใส่ M ได้ใส่ M ได้นะครับโอเคเดี๋ยวแกะดูก่อนได้ค่ะขออนุญาตนะครับจริงไหม M จริงครับเสื้อสนามเดินป่านะครับตัวนี้ยังไงก็ขอบคุณนะครับที่อุ่นหนุนของสนามเดินป่าครับผมขอบคุณค่ะครับอันนี้บรรยากาศเดี๋ยวจะพาไปดูริมน้ำนี่พี่เขามาอะไรนะลากูน่า EX กับทาร์ฟลากูน่า EX กับทาร์ฟทาร์ฟที่กำลังดีนะทาร์ฟดีนะครับอันนี้ก็
เต็นท์ลากูน่า EX สวัสดีครับผมสวัสดีทุกคนนะคะที่เข้ามาดู103คนค่ะของมาแจกให้ของขวัญเล็กๆน้อยๆครับของสนามด้วยป่ะขอกระเป๋านะครับอันนี้พี่มากี่ท่านครับผมมา2ท่านครับ2ท่านเลยครับลูกค้าถามเสาหน้ามีแจกไหมครับเสาหน้าถ้าเจอเราถ้าผมบ้างผมจะมาครับถ้าผมมาผมจะแจกครับเขาว่านายให้ผมติดงานครับลูกค้าถามแจกถึงวันไหนครับอยากได้อ๋อก็ถ้ามีโอกาสก็จะมาพยายามมาทุกเสาครับแต่อาจจะช้านิดนึงนะครับนี่พี่ท่านไหนเป็นคนจองครับพี่โทษทีพี่นะครับพี่ใส่เสื้อใส่อะไรพี่ใช่ครับแต่อาทิตย์หน้าถ้ามีโอกาสได้เจอจะแจกให้นะคะรอบนี้ผมนึกว่ามันมีมาลายเดียวอ๋ออันนี้นะครับรอบหน้าอาจจะเป็นอีกลายนึงนะพี่ได้หน้าได้เดี๋ยวมาใหม่ครับครับผมวันเสาร์อาทิตย์นะเอ้ยวันศุกร์วันเสาร์ถ้าจะเจอก็น่าจะวันเสาร์ถ้าจะเจอวันเสาร์แต่ว่าไอ้ที่มากลางลงทะเบียนได้ทุกวันได้ทุกวันนะครับอันนี้พี่อยู่กี่คืนพี่คืนเดียวคืนเดียวคืนเดียวเหมือนกันวันเสาร์มาจัดทำครับพี่โอเคขอบคุณท่านนี้ครับพี่ขอบคุณครับพี่ครับเดี๋ยวไปดูทางนู้นต่อทางนู้นมีขออนุญาตนะครับอ่ะขออนุญาตดูใกล้ๆได้ได้จะรีบที่อย่างนี้เกี่ยวข้องนะสีนี้สวยนะครับหายากมากครับโต๊ะโต๊ะใช่โต๊ะครับลูกพี่สีนี้สวยนะครับน่าสนใจนะครับลูกพี่สีเหมาะกับเต็นท์มากครับเหมาะกับเต็นท์เหมาะกับเต็นท์ครับเดี๋ยวพี่หน้าจะนำเสนอพี่จัดเลยครับผมเดี๋ยวถ้าพักอยู่ขออนุญาตถ่ายได้เลยที่ไหนนะได้เลยโต๊ะไหนยกให้ได้เลยยกให้ยกให้ถ่ายไปเลยพี่นั่งครับสบายสบายเลยพี่ครับอีกหลังนึงตรงนั้นครับเสาแรกนี่มันก็คืออาจจะเป็นฉุกละหุกผมบางคนเตรียมตัวไม่ทันแต่รู้สึกว่าเสาถัดไปนะวันที่ที่เท่าไหร่พี่อ้อยก็เสาถัดไป10 10ลงค่อนข้างจะเริ่มมีแต่ยังได้อยู่นะยังได้อยู่17แล้วก็24เยอะเลยครับ17 24เต็มแล้วเบื้องต้นเต็มแล้วแต่ว่าเดี๋ยวลองผมจะลองคุยให้อยู่ว่ามีพื้นที่พอเหลืออีกไหมครับพี่นรินทร์เข้าใจดีครับตอนนี้เขาก็จะขยายโซนให้อีกส่วนวันธรรมดาเนาะนี่ทางนี้เดี๋ยวพาไปดูริมน้ำรอบที่แล้วผมก็มาเล่นน้ำตรงนี้แหละประมาณ6 โมง7 โมงอากาศดีมากลบ 14นี่พี่เต็นท์14องศาออร่า2เดี๋ยวไปเจอที่เต็นท์แล้วกันลงทางนี้ครับนุมีบันไดลงไหมพี่ต่ายบันไดลงจะไปทางนี้อันนี้ก่อนก็ได้ไปดูอันนี้พี่เขามาตั้งแต่ขึ้นเหรอพี่ลอยติดโทรศัพท์อยู่ฝั่งนี้นะครับก็กลางได้นะเดี๋ยวพี่กิจกรรมเราไปได้ดีเราก็อาจจะเพิ่มอีกสักเดือนขยายเวลานะครับขยายเวลาขยายพื้นที่ขยายพื้นที่ถ้าวันถ้าอยากแบบชิวๆนะครับวันธรรมดาลูกนะครับลูกคุณอะไรครับพี่ครับครับนี่ค่ะไลฟ์สดนิดนึงพี่อันนี้พี่เข้ามาตั้งแต่คืนก่อนใช่ไหมพี่มาใช่ครับมาคืนก่อนก็คือมาเอาที่ตรงเนี้ยที่ริมน้ำแล้วพอดีได้ที่ตรงนี้พอดีนะครับก็เลยมันแล้วแต่สัปดาห์ไหนบ้างไม่บ้างนะครับสัปดาห์นี้น่าจะโล่งก็เลยใช่ครับเป็นที่สัปดาห์ถ้าสัปดาห์หน้าก็เริ่มแน่นแล้วเดี๋ยวไปดูเต็นท์พี่เขากันนี่ก็สนามรุ่นปลาหลายอย่างเลยนะครับได้ไหมหรือว่าไปดูทางข้างล่างไหมไปข้างหน้ากันวนลงไปทางข้างล่างเดี๋ยวพี่ไปคุยตรงนี้โอ้นี่พี่เขาเตรียมร้องคาราโอเกะเลยนะพี่เขามาจากชลบุรีออกมาตั้งแต่กี่โมงพี่ตี 4ใช่ครับนี่โต๊ะสามหรือเปล่านะถ้าผมมาจากชลบุรีก็คงอีก2วันครับถึงโอเคเดี๋ยวพี่ถือให้หมดโอเคครับเดี๋ยวผมมีของให้แจกครับพี่ของฝากเล็กๆน้อยนี่เป็นกระเป๋านะพี่นี่เป็นกระเป๋าแบบนี้ขอบคุณครับคนละใบครับไม่ต้องห่วงครับคนมากี่ท่านครับ2ท่านนะครับส่วนเสื้อนี้ก็เลือกกันนะครับเสื้อเอาเป็นไซส์อะไรดีครับพี่เสื้อแบบนี้ประมาณนี้แหละพี่คล้ายพี่คล้ายกันเสื้อสนามไม่ป่าไซส์ L ขอ L ตัวนึงครับครับ
เอาถุงมาพี่แต่อันนี้คนละลายประเทศว่ะกลางดูหน่อยครับพี่แต่กลางดูหน่อยครับโอ้อันนี้โลโก้เสียครับโลโก้เสียพี่เด็ดไหมสวยนะโลโก้ตัวนี้ลองใส่ก่อนไหมเอ็กเอลดีกว่าไหมครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวมีต่ออาทิตย์หน้าพี่ขอบคุณพี่อาทุกชางเลยผมก็พูดแบบครั้งแรกนะที่มาแคมป์ครับอันนี้ได้ข่าวว่าเพิ่งจัดมาด้วยพี่ก็เพิ่งจัดมาชุดใหญ่เลยอันนี้อันนี้ก็ควีนเขาพี่เขาไปจัดมามีทับด้วยนะตอนแรกกลางอยู่ข้างล่างครับมันบรรยากาศดีตอนเย็นครับดีเย็นตอนเช้าตรงเนี้ยอยู่ใต้ร่มไม้ดีครับนะครับประมาณนี้นะครับพี่บอกว่าบรรยากาศดีเดี๋ยวผมพาไปดูน้ำกันว่ามีน้ำให้เล่นยังไงตรงไหนบ้างนะครับนะครับจริงๆถ้ามาวันธรรมดานะครับลูกค้าสามารถกางได้นี่เลยนะเดี๋ยวผมให้ดูเลยตั้งแต่ตรงนี้นะครับยาวไปเลยนะครับได้หมดเลยนะครับถ้าเป็นวันธรรมดานะครับแต่ถ้าเป็นวันเสาร์จะเป็นโซนข้างบนนะครับอันนี้บรรยากาศคร่าวๆนะครับมีน้ำนะครับเล่นได้นะตรงนู้นก็เด็กเล่นอยู่มานี้โอเคเดี๋ยวเราเดินไปดูเรื่อยๆนะครับถ้าเราเจอเต็นท์สันนิษฐานเราก็จะแจกนะครับใช่ครับถึงตรงต้นไม้นี่พี่พื้นที่ต้นไม้นะครับริมน้ำโอเคเดี๋ยวเราพาเดินไปดูเรื่อยๆนะครับพี่ตายครับเดินน้ำเลยพี่เจอสันนิษฐานตรงไหนแจกตรงนั้นครับพี่แล้วก็จะมีอันนี้คือพี่เขาไม่ได้เขาเรียกอะไรนะไม่ได้จองไว้ไม่ได้จองไว้สนามนิษฐานเราก็แจกเหมือนกันนะก็คือถ้าไม่ได้จองไว้เนี่ยลูกค้ามาก็คือลูกค้าเสียค่าใช้จ่ายเองใช่ครับนะครับแต่ถ้าจองไว้ก็คือค่าใช้จ่ายฟรีฟรีค่านอนนะฟรีค่านอนฟรีค่านอนพี่ดารินครับรบกวนนิดนึงค่านอนคืนละเท่าไหร่ครับค่าละ150 บาทนะครับต่อคืนราคาถูกนะ150 บาทปกติ200-300แล้วนะครับตรงนี้จะเป็นส่วนกลางส่วนกลางตรงนี้เราไม่ได้กลางตรงนี้คือเป็นส่วนกลางนะฮะโอเคอันนี้เราเจออีกเต็นท์นึงละเจออีกเต็นท์นึงละเดี๋ยวเราเดินไปหาพี่กันสีดำมาเมื่อปีที่แล้วตัวนี้นะครับพี่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้ใครเจ้าของพี่ด้านนี้โอ้รบกวนนิดนึงพี่จะแจกกระเป๋านะครับเจ้าของเต็นท์หลังนี้หาพี่เขาใช้เต็นท์พี่มาที่ชนครับเอาเต็นท์พี่2 คนกระเป๋าคนละใบนะครับครับครับอันนี้ก็จะเป็นเอสกิโมสีดำเนาะคือของปีที่แล้วมันเป็นลายดั้งเดิมอยู่ครับลายแผนที่สังเกตง่ายๆนะครับของปีนี้มันจะเป็นโลโก้สนามเดินป่าแล้วก็ลายแผนลายโลโก้อีกแบบนึงเป็นรูปคำว่าสนามเดินป่าเลยเนาะตัวนี้เจนนี้ก็น่าจะทำตั้งแต่ปี19 20 21ที่เป็นลายนี้ใช่ไหมลายนี้โอเคเดี๋ยวเราไปดูอีกหน่อยครับอันนี้ก็ของสนามเนื้อป่าเหมือนกันพี่ครับขออนุญาตนะครับขออนุญาตอะไรส่วนครับพี่พอดีที่ใช้เต็นท์สนามเนื้อป่าเนาะแล้วก็จะมีของขวัญเล็กๆน้อยๆให้ครับพี่เป็นกระเป๋านะครับพี่ขอบคุณนะคะฝั่งนู้นก็มีนะครับเยอะนะวันนี้เราเจอจริงๆก็ถ้านับจริงๆก็เป็น10หลังแล้วนะครับหลังเขาก็ไม่ได้จองแต่ที่กลับไปด้วยก็มีตัวนี้ก่อนหลังนี้เนาะอันนี้ก็จะเป็นออร่าอีกเป็นไหนพี่เดี๋ยวแป๊บนึงที่นี่ก็มีหมูกระทะนะมีหมูกระทะเนี่ยหันไปดูอ่ะโอ้โหหมูกระทะสั่งได้หมูกระทะไปทุกที่หมูกระทะมีหมูกระทะเดี๋ยวเราต้องสั่งบ้างแล้วแหละเราเริ่มหิวแล้วเย็นละโอเคอันนี้พี่เต็นท์สนามป่าครับสวัสดีค่ะขออนุญาตนะครับ
งของเล็กๆน้อยๆของสนามเล่นป่านะครับพี่ขอบพระคุณมากครับคนละใบพี่ได้ครับขอบคุณครับแฟนนะครับผมขอบคุณขอบคุณพี่ขอบคุณขอบคุณนะคะครับมาเขาเดินดูต่ออันนี้ก็อีกโซนหนึ่งเนาะลูกค้าถามอิจฉาครับมีไปแจกวันที่24บ้างไหมผมบับอยู่แล้ว24เราก็ต้องดูนะดูอาทิตย์ต่ออาทิตย์เลยผมก็อยากมาทุกลูกค้าบอกนอนเมื่อคืนอดได้เลยกลับไปแล้วเจอผมใช่ไหมแต่ของเพิ่งมาของเพิ่งมาครับของเพิ่งมาเพิ่งจากเราก็มาออกมาสายนิดนึงครับบอกพี่เอหยิบตังค์ให้เด็ก300โอเคต้องเป็นโซนนึงนะบรรยากาศร้านก็กว้างขวางนะผู้หญิงโซนตรงนี้ก็ได้หมดวันธรรมดาวันธรรมดาอันนี้ที่ไหนที่นี่ที่ไหนบ้านฐานฮีรันลานกลางเต็นท์บ้านฐานฮีรันสวนผึ้งจังหวัดราชบุรีดู GPS ดีๆนะครับครับสัญญาณมี AIS นะครับของผมทูมุกหรืออะไรเนี่ยก็จะดับนะครับเดินทางประมาณ3ชั่วโมงถึงมี Wi-Fi ให้นะครับ Wi-Fi เป็น Wi-Fi แบบเป็นพ็อกเก็ต Wi-Fi นะที่ใช้ได้แหละเล่นได้แต่ว่าอาจจะดูหนังอะไรไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่ได้ครับแค่อัปเดตอะไรได้โซเชียลพอใช่ครับอันนี้ออโรล่าออโรล่า V นะครับพี่มากี่คนครับหลายคนค่ะเต็นท์พี่มากี่คน2คน7คนค่ะอ๋อเต็นที่2คนอ้าวเฉพาะเต็นที่นอนนี่ครับของสนามน้ำปลาครับพี่ของสนามน้ำปลาครับขอบคุณค่ะครับเดี๋ยวพี่บอกเพื่อนต่อนะครับไม่ได้ว่าอะไรนะซื้อสนามน้ำปลาก็โอเคอยู่ครับขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับอ่ะเหลือตรงนั้นอีกเต็นท์2เต็นท์2หลังสองหลังบางอาทิตย์ก็มาเยอะนะมาอันนี้ขนาดอาทิตย์แรกนะที่ว่าแอคชั่นชิดนิดนึงนะครับที่ก่อนนู้นที่มาก็เจอสนามน้ำปลาเยอะอยู่ครับคนใช้ก็ว่าจะเลือกใช้แบรนด์ไหนก็เอาที่มันเหมาะกับตัวเองครับนั่นเองอ้าวทีนี้มากี่ท่านเนาะ2,000อ้าวเดี๋ยว2,000เหมือนกันอ่าสนามเล่นป่านี่ของมาแจกครับผมสวัสดีค่ะกระเป๋านะแบบนี้นะครับมา2ท่านเนาะค่ะขอบคุณนะคะครับกี่ปีแล้วพี่ตัวนี้อุ้ยอันนี้น่าจะเป็นปีตัวนี้นานมากติดนะเขาบอกว่าเขาซื้อไปเพิ่ง4ปีที่แล้วเพราะว่าดูหน้าต่างได้นะครับหน้าต่างจะเป็นอีกแบบนึงหน้าต่างเล็กนะมันจะปี17ต่ำกว่า17ตัวเนี้ยเพราะ18ถึงพี่หน้าต่างแบบนึงสภาพยังดีดีครับมาแจกของให้ค่ะสำหรับลูกค้าที่ใช้เต็นท์สนามพอดีใช้เต็นท์สนามในป่าเราก็เลยมาแจกขอบคุณนะคะสองใบสองคนนะอีกคนหนึ่งโอเคค่ะขอบคุณนะคะบรรยากาศตรงนี้รอบๆทางนู้นหน่อยทางนู้นตรงนี้ก็ขึ้นมาเนี่ยจัดเลยนะตอนนี้ก็กางเต็นท์ได้รอบที่แล้วผมก็เห็นเขากางอยู่นะกางได้กางได้กางได้ขอเป็นวันธรรมดามาก่อนก็ได้ที่ก่อนนะอันนี้คือน้ำนะครับบรรยากาศน้ำเดี๋ยวแป๊บนึงใกล้ใกล้อยู่โอเคประมาณนี้นะครับอันนี้คือน้ำนะเล่นได้นะคนเริ่มเล่นกันเยอะแล้วนะครับเล่นน้ำเสร็จเราก็ไม่ต้องอาบน้ำครับเราก็นอนได้เลยนอนได้เลยโอเคเดี๋ยวไปเดินอ่ะเพราะจิตใจเราสะอาดครับมีคนถามเรื่องลากูน่าครับพี่ KN สีดำเดี๋ยวพาไปดูที่ว่าเปิดพรีออเดอร์อยู่เนาะเดี๋ยวพาไปดูครับเอาจริงๆนะของจะมาที่หน้ากระเป๋าสวยจังพรีออเดอร์ถึงวันที่5จริงๆอาทิตย์หน้าอาจจะมาแล้วใช่ไหมพี่มาครับมาแน่นอนอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้ามาแน่นอนที่ใครที่พรีออเดอร์ไว้ก็เตรียมเลยเตรียมมารับก็เอาตรงถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดนะวันพฤหัสเนี้ยถึงสนามเดินป่าจรัญ53แน่นอนครับแต่พรีออเดอร์ก็อาจจะต่อโปรหรือไม่ก็ลองเช็คอีกทีนึงเพราะพรีออเดอร์คือเราจะมีของแถมให้ก็จะมีอะไรบ้างนะแผ่นปู25มิล2ผืนแล้วก็เสาเมตรแปดทิศสองต้นแล้วก็อะไรแล้วก็เสื้อสนามเนื้อป่าหนึ่งตัวใช่เสื้อสนามเนื้อป่าสีดำเลยเนาะใช่แปดทิศหน้านะถ้าผมมานะผมจะมีสติ๊กเกอร์มาแจกสนามเนื้อป่าครับแต่รอบนี้คือสติ๊กเกอร์ผลิตไม่ทันครับของมาส่งวันจันทร์เนี้ยพรุ่งนี้เฮ้ยวันนี้วันอะไรวันนี้วันเสาร์วันเสาร์วันอาทิตย์ว่าเออนะนะครับนึกว่าวันอาทิตย์สวัสดีครับพี่ต่ายและทีมงานสวัสดีครับทุกคนผมจองร่วมกิจกรรม29
29โอ้ย29จะได้เจอพี่ทีมงานมั้ยครับ29 29ธรรมดาใช่มั้ยต้องไม่น่าจะได้มาครับพี่งานหลายหลายที่ไหนครับอันนี้คือลานกลางเต็นท์บ้านฐานทีรันอยู่จังหวัดราชบุรีนะครับอำเภอสวนผึ้งนะครับโอเคผมพาไปดูเต็นท์ทีเนี้ยเต็นท์ที่จะเข้ามานะอันเนี้ยบางตัวก็มาแล้วบางตัวก็ยังไม่มาอาจจะมาวันพฤหัสหน้านี่แหละนะครับใครๆมาที่นี่นะก็คือเวลามาเนี่ยก็คือถอยรถมาโหลดของตรงนี้ได้เลยใกล้ๆใกล้ๆนะครับโหลดของตรงนี้ใกล้ๆโอเคอ่ะเริ่มจากตัวนี้เนาะลากูน่า EX ครับลากูน่า EX ปี2022ล็อต2นะชั้น2ก็คือขนาดนะอยู่ที่2เมตร40ความกว้างความลึกอะความยาวอยู่ที่3เมตร20สูงอยู่ประมาณเมตร90นะครับน้ำหนักอยู่ประมาณ14กิโลกรัมเป็น2ห้องนอนห้องนอนซ้ายขวาตัวนี้ก็จะมีการเปลี่ยนแปลงประมาณ1จุดจากล็อตที่แล้วนะก็คือเราเพิ่มท่อช่องแอร์ช่องแอร์ช่องแอร์ให้เดี๋ยวพาไปดูหน่อยครับพี่ถ้าใครเคยเห็นรอบที่แล้วนะมันก็จะเพิ่มอันนี้มีกางโชว์ตลอดไหมเหรอครับก็เป็นอยู่ที่ว่าเป็นน่าจะส่วนใหญ่จะเป็นวันเสาร์เนาะวันเสาร์วันเสาร์นะครับขอโทษทีครับไม่ค่อยได้ยินเสียงใช่ไหมไกลไปใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆแล้วจะเป็น2ห้องเนาะตรงนี้ตัวผ้ากันห้องแต่ว่าคือพื้นเนี่ยเราจะลอยนะครับเนื่องจากล็อตแรกเลยนะปีที่แล้วอ่ะมีปัญหาตรงเวลาเราใส่ที่นอนมันจะดันแล้วทำให้ซิปมันเขาเรียกอะไรมันตึงเกินไปตรงนี้ก็จะมีนะฮะช่องใส่สะพายอะไรเหมือนเดิมมีติดเสร็จลัดตีนตุ๊กแกทุกจุดหน้าต่างก็จะมี1 2 3 4 5 6กับประตูนะหน้าต่างมี6บานนี่ช่องแอร์ครับช่องแอร์อยู่ฝั่งถ้าเราเข้ามาในเต็นท์อยู่ฝั่งซ้ายมือนะช่องแอร์อันนี้คือที่เพิ่มมาเนาะที่เพิ่มออปชันมาเพิ่มออปชันมาแล้วก็มีอีกตัวหนึ่งโทษทีลืมไปข้างบนนี่คืออย่างตัวเนี้ยทุกล็อตของลากูน่านะเราจะเปิดเป็นตะข่ายเปิดตะข่ายเพื่อให้ระบายอากาศแต่เนื่องจากเราทำช่องแอร์เผื่อลูกค้าใช้แอร์แล้วก็ปิดไว้แต่ว่าเราก็ยังคงอยู่ตรงนี้อยู่นะครับนี่ตรงนี้ยังมีอยู่เหมือนเดิมเป็นตะข่ายเป็นซิปจะมีสีเบจไหมครับ EX เหรอ EX พูดถึงลากูน่าใช่ไหมครับลากูน่าครับสีเบจเป็นสีนี้เลยครับเป็นสีนี้นะครับใช่มีสีนี้นะทูโทนก็จะเป็นสีกากีตัดเขียวโอลิฟเดี๋ยวไปดูไกลๆได้เดี๋ยวดูรอบๆให้มีช่องแอร์ใช้แอร์เคลื่อนที่ได้ไหมครับที่นี่อ๋อที่นี่ไม่ได้อนุญาตให้ใช้นะครับเนื่องจากว่าถ้าใช้ปุ๊บมันจะดึงไฟมากเลยนะครับเพราะว่าที่นี่เขาเรียกว่าไงอ่ะมันอยู่ค่อนข้างจะในป่าอยู่ในหุบเขานะครับอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับตอนกลางคืนนะไม่ต้องห่วงนะครับอากาศเย็นอยู่แล้วนะครับอีกหน่อยนึงก็ใช้แดนแล้วครับนิดเดียวก็พม่าแล้วแต่ข้าไม่ได้แล้วจะติดลูกเขาปีกข้างก็มีเหมือนเดิมนะปีกข้างนี้ข้างมีเหมือนเดิมปีกข้างมีเหมือนเดิมแล้วก็จะมีตัวหนึ่งอันนี้เอาทีละโซนเนาะครับก่อนจะไปถึง KN สีดำอ่ะเอาไปเรื่อยๆก่อนไปเรื่อยๆก่อน ตัวนี้เก้าอี้ตัวใหม่ล่าสุดเลยนะปีที่แล้วเรามีเก้าอี้พุ่งกลับครับอันนี้ก็มีแต่ว่าคนละแบบคนละแบบใหญ่กว่าปีที่แล้วนะใช่ความกว้างตรงนี้ประมาณ50กว่า50 52มั้งตรงนี้ก็ประมาณเกือบ60นั่งสบายผู้ว่างอ่ะแข็งแรงนะอันนี้เราเอามาใช้งานกับพื้นดินจริงๆนะครับพื้นดินเลยยังไม่แก่เลยเนี่ยนั่งพื้นดินไม่โยกไม่อะไรนะครับแข็งแรงนะก็จะมีที่วางของเล็กๆน้อยๆวางแก้ววางอาหารการกินได้ทับน้ำหนักได้120โลนะตัวนี้ผมว่าแต่ผมการันตีไว้อยู่100โลดีกว่าเดี๋ยวผมถ่ายใกล้ๆหน่อยเดี๋ยวไม่ได้ยินเสียงครับประมาณนี้พอมีรูปตอนพับไหมครับเดี๋ยวพับเก็บให้ดูเดี๋ยวพับเก็บให้ดูเอาง่ายนะเพิ่งมาก็ยังไม่ชำนาญนิดนึงตัวใหม่นะครับอันนี้อ๋ออันนี้คือที่วางของเนี่ยเราสามารถพับอย่างเดียวก็ได้นะโดยที่แบบตัวเลยบางคนนั่งแล้วไม่ได้ใช้ก็เก็บเลยแล้วก็นั่งได้เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมดึงเงี้ยรวบนิดนึงรวบจากมันตึงเสร็จแล้วแค่นี้ง่ายๆเลยพี่ง่ายๆแต่ว่าตัวนี้จะไม่มีถุงให้นะจะเป็นรุ่นเดียวตัวเนี้ยที่ไม่มีถุงครับเวลากลางมาดึงออกใช้แรงนิดนึงกดลงไป
ันจะดังตึ๊ดแล้วก็เปิดฝาแล้วก็ล็อกนะฮะตัวนี้มีทั้งล็อกหน้าล็อกหลังนะครับล็อกไว้เลยตัวนี้เก้าอี้ผู้ประกอบจะมีขายอยู่ที่จรัญ53นะแล้วก็จะเราก็จะส่งให้ทางซุปเปอร์สปอร์ตเขาขายด้วยเดี๋ยวประมาณอีกอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับแต่ว่าตอนนี้คือของที่จรัญ53มีแล้วนะราคาอยู่ที่ 2,195 บาทเนาะส่วนลากูน่า EX เดี๋ยวแจ้งราคาไปเลยราคา 6,895 บาทสินค้าพร้อมจำหน่ายสามารถสั่งซื้อได้เลยครับตัวนี้ครับตีนตุ๊กแกสายไฟที่ว่าพูดถึงนี่คือตัวเมื่อกี้ใช่ไหมตุ๊กแกสายไฟในลากูน่า OG มีไหมครับพี่มีครับมีเหมือนกันมีลากูน่า OG มีเหมือนกันมีเราคือตัวไหนที่มันมีเราก็เก็บไว้เหมือนเดิมโอเคตัวต่อไปก็จะเป็นตัวต่อไปเป็นเก้าอี้ตัวนี้บ้านผมเขาเรียกง่ายๆภาษาบ้านๆเก้าอี้โยกเยกใช้งานในพื้นดินก็ได้นะแล้วก็พื้นบ้านหรือจัดแต่งสวนได้เวลานั่งก็สบายๆนะ KN สีเบจเดี๋ยวพาไปดูครับผมสักครู่บ่เป็นหยังบ่เป็นหยังบ่เงือบบ่ไหลสบายนั่งสบายแข็งแรงรับน้ำหนักได้ร้อยโลได้นะผมว่า120โลได้สำหรับวิธีการประกอบนะตัวนี้ก็ของเพิ่งมาขนาดก็โอเวอร์ไซส์ตัวนี้มีถุงให้ตัวนี้มีถุงใส่วิธีการประกอบอันนี้คือผมก็ยังไม่ทำคลิปอะไรก็มาเน้นตรงนี้เลยให้ลูกค้าเผื่อเขาอยากมาดูถ้าคนไอ้ที่ว่ามากางเต็นท์นะก็ดึงสลักรอบก่อนเอามาครั้งแรกก็ฟาดหัวน้องเข้าไปน้องเต้ยครับยังจำได้อยู่หัวแตกเลย ครั้งแรกพี่ยังต้องขอโทษอยู่ทุกวันนี้รู้สึกผิดเลยว่าครั้งแรกเราไม่รู้ว่าตัวอย่างเนาะไม่รู้ว่ามันไม่ได้ล็อกนะฮะตัวนี้มีถุงใส่ให้ไหมครับมีนะเดี๋ยวเงื่อนกางนิดนึงนะตัวล็อกโอเคเก็บแล้วก็จะอยู่ในลักษณะนี้นะครับมีถุงใส่แล้วก็จะมีสายรัดเป็นตีนตุ๊กแกให้รัดแล้วก็จะมีถุงใส่เนาะก็มีถุงใส่ให้ตัวนี้น้ำหนักอยู่ประมาณ8กิโลตัวนี้ก็น้ำหนัก8กิโลกรัมเหมือนกันน้ำหนัก8กิโลนะครับวิธีการประกอบเนาะคือเราต้องระวังนิดนึงเพราะถ้าเราปลดนี่ปุ๊บอันนี้ก็จะลงฟาดเร็วปุ๊บรอบก่อนนี่โดนเต็มๆนี่วางก่อนมันจะมีตัวล็อกตรงนี้ก็ตัวล็อกกับเหล็กขาข้างหลังจากนั้นเราก็ทางกางออกเหมือนเก้าอี้ทั่วไปพอกางได้ระดับคือเราพยายามให้มันได้ระดับก่อนเนาะจากนั้นก็นี่มันจะมีสลักข้างล่างนี่ดึงสลักให้ลงรูปลดเลยปล่อยเลยนะเสร็จแล้วอันนี้เรียบร้อยแล้วเรียบร้อยตัวนี้ก็จะมีตะข่ายข้างหลังให้ใส่ของแต่ตัวนี้ไม่มีนะตะข่ายนะครับตัวนี้หลายคนคิดว่านั่งกับพื้นดินไม่ได้อันนี้นั่งกับพื้นดินนะครับอันนี้พื้นดินเลยนะนะครับขอพื้นแข็งนิดนึงนะโยกได้สบายนะครับพื้นดินช่วยผ่อนแรงเยอะนะโอเคโอ้สบายเลยเนี่ยโอ้สบายก็แบบได้จิ้วสิวเขียวนิดนึงปัดเสียวหน่อยตัวนี้ราคาอยู่ที่ 2,195 บาทมีขายที่จรัญ53ทักวิธีการสั่งซื้อนะตัวไหนที่เป็นอยู่ที่สาขาจรัญ53ก็จะมี Facebook สนามเดินป่าฟิวสนามเดินป่าฟิวแอนด์แคมป์ปิ้งเว็บไซต์สนามเดินป่านะครับเบอร์ www.sanamdenpa.com ทับศัพท์ Shopeeดาราชด้านะครับที่มันเป็นของสนามเดินป่านะครับเอาพี่เขาเรียกอะไรนะมีเก้าอี้ตัวไหนเหมาะสำหรับคนน้ำหนัก150ขึ้นไหมครับใบบัวเลยไม่ได้เอามาแล้ววันนี้แล้วก็จะมีโลแฟตอันนี้สีใหม่ครับสีใหม่สีใหม่มีของจำหน่ายแล้วนะโลแฟตบางคนอยากคุมโทนเนาะคุมโทนได้ตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมนะซ้ายขวาแต่ว่าตรงนี้จะส่วนตรงนี้จะเป็นเหล็ก
เบาวิวเบาวิวเบาวิวอยู่ประมาณ3กิโลเดี๋ยวขอดูมุมข้างของพี่บางขนาดไหนบางมากประมาณ15เซนน้ำหนัก3กิโลตัวนี้ก็จะประมาณ80หรือ90ประมาณนี้นี่ตะไคร้ใส่ของวิธีการกลางก็นี่ฮะลองมดนั่งดีกว่าลองนั่งดูดิมันจะได้เข้าโทนกันไปเลยนั่นน่ะเพราะว่า4ชุดเนาะ4ชุดก็นี่โอ้โหกลืนกันไปเลยนะครับตัวนี้โอ้โหนี่น้องเขามาแมทมากเลยชุดนี้เลือกอยู่3วัน3วันค่ะ3วันครับมันตื่นเต้นมากนานๆจะมากว่าจะไปขอลองสักหน่อยอยู่ที่ฐานหิรันมาได้เลยครับผมมาได้เลยลองชมได้ครับถึงไม่ได้พักอยู่ที่นี่ก็ลองมาชมสินค้าตัวจริงได้มี EX อันนี้ EX เหมือนกันอ๋อไร EX แต่คนตระกูลนะเวลาสั่งทางเพจหรืออะไรสั่งต้องแจ้งชื่อเต็มๆนะครับชื่อเต็มๆนะครับเพราะว่าผมก็จัดผิดไว้สั่งลักกุน่า EX ครับได้ออร่าล่า EX ไป4หลังวันนี้เอาออร่าล่า EX มาสีใหม่ล่าสุดของปีนี้เลยปีที่แล้วเรามีไหมสีไม่มีนะปีที่แล้วก็มีสีเบสนี่เหรอสีเบสมีคือว่าเป็นสีเดียวคือจำไม่ได้ครับอันนี้คือสินค้าสีมาใหม่เยอะมากเลยสีเบสเคยมาแล้วตอนนี้ออร่าล่า EX วันพฤหัสเจอกันมาแล้วสำหรับเต็นท์นอน2คนเล็กๆกระทัดรัดน้ำหนักอยู่ที่ประมาณ 3.5 กิโลกรัมขนาดอยู่ที่นะขนาดเมตร10เอ้ยเมตร50นะครับความกว้างความยาวอยู่ที่2เมตร10ฝั่งนี้เมตร50นะครับฝั่งนี้นะฝั่งนี้2เมตร35 2เมตร10สูงเมตร35นะครับเป็น2ประตู2หน้าต่างจะดูตัวนี้ได้มั้ยได้โอเคส่วนประตูนะตระกูลออร่าล่าเนี่ยคือผ้าจะอยู่ด้านนอกประตู2ฝั่งประตูหน้าอา2ฝั่งประตูขนาดนี้นะครับแล้วก็หน้าต่างหน้าต่าง2ข้างเหมือนกันนะครับ2ฝั่งโอเคอันนี้เหมือนกันเป็นสีน้ำเงินกลมน้ำเงินกลมหรือฟ้ากลมก็ได้แล้วแต่คนจะเรียกส่วนมากผมจะติดสีฟ้าฟ้ากลมก็มันจะแปลงพันธุ์กลายพันธุ์สีคล้ายๆกันขนาดเท่ากันตัวต่อไปก็จะเป็นนี่ออร่า EX สีดำอมหิตซูเปอร์แบ็คอันนี้ยังไม่มีมานะสีใหม่สีใหม่ครับสีใหม่ล่าสุดเลยแต่ผมชอบสีดำตรงนึงนะครับตรงโลโก้สกรีนเฉพาะสีดำนะมันจะเป็นรีเฟกมันจะสะท้อนแสงเฉพาะสีดำนะสีอื่นก็จะเป็นสกรีนธรรมดาเป็นสีธรรมดานะฮะก็จะมีโลแฟตนี้นะโลแฟตมีหลายสีสีครับถ้าดูไกลๆก็จะเป็นสีดำได้นะบางทีลูกค้าก็สั่งโลแฟตสีดำผมก็หาอยู่นั่นแหละจริงๆคือมันสีกลมครับกลมท่าโลแฟตจะมีทั้งหมด3สีมีสีเขียวสีกากีมีสีเบจแล้วก็สีกลมตัวนี้ราคาอยู่ที่ 1,495 บาทก็มีบางจำหน่ายแล้วนะตอนนี้ตามห้างเนี่ยคือจะมีโลแฟตขายนะตอนนี้คือกระจายสินค้าอยู่เนื่องจากไม่ทันที่ขอเชื่อเลยโอ้พอดีเลยถ้าเดี๋ยวรู้โลแฟตสีเขียวก่อนอันโลแฟตสีเขียวอยู่นี่อันนี้สีเขียวโลแฟตมี3สีส่วนก็อื่นหลายสีครับอันนี้จะเป็นทับสีขนกสีดำสีดำสีขนกมีมาแล้วนะประมาณนี้สีดำเดี๋ยวก็นู่นๆๆนี่ยังเหลือพี่เขาอีกชุดนึงออร่าทูเดี๋ยวไปเอาของแถมก่อนนะครับของแจกของแจกบรรยากาศนะครับประมาณนี้นะอุ้ยโอ้นี่พี่เต็นนี่เอาของกินให้อีกแล้วขอบคุณมากครับพี่ขอบคุณครับนี่ดูนะครับน่าทานมากปากเป็ดกับคอหมูอมุกอมดมดลับหน่อยหรือเราจะออกพรรษาเลยนะเขาก็ไม่ว่าขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับครับที่เขาทำอาหารอร่อยมากนะครับตอนนี้ผมชิมหลายอย่างแล้วอร่อยอร่อยทุกอย่างนะครับครับครับพอดีมีลูกค้าท่านหนึ่งเขาขายกาแฟเขาอยากมาแต่ทีเนี้ยรถเขาจอดไหนได้ลืมถามพี่ไม่ลืมเดี๋ยวอันนี้ถามให้จะแจ้งได้แต่คือเห็นพี่เขาบอกว่าเขาจะมาชงกาแฟให้กินตอนเช้าแจกฟรีได้เดี๋ยว
อันนี้เดี๋ยวให้น้องเขาติดต่อทางได้ครับอ่ะเดี๋ยวดูพี่เต้นนี่ก่อนเดี๋ยวเดินไปถามพี่นารินให้ออร่าทูขออนุญาตนะครับพี่ออร่าทูสีฟ้ากลมสีนี้เป็นสีที่ผมชอบมากเลือกเองกับมือแต่ว่าเลือกเองกับมือมีของมาแจกครับพี่ของมาแจกครับของนิดเดียวนิดเดียวแต่ออร่าทูก็ไม่มีแล้วนะไซส์เนี้ยอันนี้เป็นกระเป๋าของสนามเดินป่าเนาะครับครับอันนี้พี่คุณจองใส่เอาเสื้อไซส์อะไรดีพี่เดี๋ยวมีเสื้อให้ตัวนึงเสื้อแจกตัวนึงครับ XL ไปเลย XL เอา XL ตัวนึงได้ครับคือออร่า2นี่ก็เป็นตำนานอีกรุ่นนึงนะเป็นสเปคที่แบบผมว่าเป็นสเปคที่โอเคที่สุดเลยสำหรับผมนะคือไป2คนกำลังสบายๆถ้า EX ก็ EX ก็จะเล็กนิดนึงแต่ EX คือแล้วแต่งบครับตัวนี้โอเคเสื้อครับพี่ครับขอบคุณครับไปเที่ยวสนุกครับอากาศเย็นครับพี่รอบที่แล้วผมก็นอนมุมนี้นี่มุมนี้เลยนี่ของจริงอยู่ตอนกลางคืนพี่หนาวใช้ได้เลยอ่ะเดี๋ยวต่อไปก็จะไปดูตัวลากูน่าเกนตัวนี้คือจะเข้ามาพฤหัสนี้แหละเอาตรงๆเลยนะถึงจราหน้าสามารถพฤหัสนี้เลยโอเคของที่เข้ามาก็จะมีออร่าอีสีดำสีกากีวันพฤหัสนี้แล้วก็ออร่า3นี่ไม่แน่ใจออร่า3จะเป็นสีดำกับสีเขียวโอลิฟเป็นทูโทนก็คือใหญ่กว่าตัวออร่า2นิดนึงครับแต่ออร่า3ก็ไปหาซื้อตามซุปเปอร์สปอร์ตได้ครับอันนี้ก็จะเป็น KN สีดำโอเคที่ว่าเปิดพรีออเดอร์อยู่นะครับตอนนี้นะเปิดพรีออเดอร์อยู่ถึงวันที่5นะมันจะมีของแถมตัวแผ่นปู25มิลมีทั้ง4พับและ8พับเลือกเอาอย่างใดอย่างหนึ่งนะ2ผืนมีโชว์ไหมพี่แผ่นปูแผ่นปูมีไหมอยู่ที่เต็นท์ไหนลายเป็นลายพางใช่ไหมเป็นลายพางลายใบไม้อ๋อไม่มีไม่ได้เอามาอันนี้สีดำนะดูไกลเดี๋ยวพาไปดูรอบทิศรอบทางก็จะมีเก้าอี้คิงสีดำด้วยนะจะได้แมทเก้าอี้คิงสีดำมีก็สีดำเราก็มีหลายรุ่นนะเก้าอี้คิงควีนมิดแชร์นี่ประมาณนี้นะตัวนี้ตอนจองตอนนี้รับของที่นู่นวันอาทิตย์ที่11ได้ไหมคะอุ้ยเนื่องจากไม่มีรถมาครับเพราะว่าผมขับมอเตอร์ไซค์มาเดี๋ยวไงพี่ถ้าพี่จองลากูน่า KN สีดำเนาะไปรับของที่จรัญ53ดีกว่ามีรถมาไหมไม่ได้มียังไม่รู้นะยังไม่รู้ครับยังไม่รู้ยังไม่แน่ใจว่าจะมาด้วยอะไรนะครับอันนี้คือ KN สีดำส่วนตัวนู้นเดี๋ยวเทียบข้าดูข้างหลังกลางเสาก็ไม่ได้ KN สีเบียดสีกะกี้อันนี้พี่เขาอ้อยเขากางเสาเวอร์วังอลังการมากเลยครับคือวิธีการกางเนี่ยแล้วแต่คนนะบางคนก็แค่ผูกเชือกเหมือนแบบนั้นหรือไม่ผูกเชือกอันนี้แกกางนะครับทั้งหน้าทั้งหลังนะนะพาพี่อ้อยพาดีกว่าหน้าตาดีๆออกกล้องหน่อยเถอะกางก็นี่เลยผมวางทุกเสานะครับกางอันนี้ลองก็คือจริงๆอยู่ที่ว่าเราจะกางแบบไหนนะครับแต่เสาจริงๆจะมีแถมให้ก็คือแค่คู่หน้าคู่หน้าครับแค่คู่หน้านะครับพอดีผมเอาเสาจากตัวอื่นมาลองด้วยเราจะมีห่วงแบบนี้ให้นะนี่นี่นี่ห่วงเสียบเสาถ้าไม่มีห่วงก็ใช้ผ้าคุ้นผ้านี่เสียบได้เลยผมก็เลยลองอันนี้คือผมลองแบบหลายๆแบบนะครับอันนี้ก็คือลองทุบเสาเลยหน้าต่างด้วยอย่างหน้าต่างก็จะมีห่วงเหมือนกันนะเนี่ยโอ้อลังการเลยอันนี้คือแนะนำกรณีฝนไม่ตกเนาะใช่ครับหน้าร้อนโฟแน่นอนเลยสบายสบายเย็นสบายแต่ถ้าฝนตกก็กางอีกแบบนึงดีกว่าแต่ผมย้ำก่อนนะว่าเสาจริงๆเนี่ยจะมีให้แค่2ต้นสองต้นนะครับสองต้นไม่เป็นเทเลข้างหน้านะอันนี้คือให้ดูวิธีกางไฟชีตหรืออะไรแล้วแต่คนนำไปใช้นะฮะผมลองเฉยๆลองทุกจุดเลยที่มันกางได้ผมก็เลยลองตั้งเสาหมดเลยอันนี้พี่ออยเขามาหยิบมาตั้งแต่วันที่เท่าไหร่ครับมาวันพฤหัสครับวันที่หนึ่งวันที่หนึ่งโอ้โหมาตั้งแต่วันที่1ครับก็เลยกลางแบบนี้เลยครับอยู่หลายคืนครับถึงจะคุ้มเจอเพื่อนสนามน้ำปลาหลายเต็นท์นะก่อนหน้านั้นก็เจอกันหลายหลังอยู่นี่ผมมาไอ้เนี้ยนี่เจ้านี้ครับอันนี้ขอบคุณเจ้านายนะครับเจ้านายผู้ใจดีโอ้ส
สปอนเซอร์หลักเลยครับก็เดี๋ยวอาทิตย์หน้าอาทิตย์หน้าเดี๋ยวต้องตามดูก่อนเดี๋ยวยังไงถ้าจะถ้าผมกับพี่ตายมาเดี๋ยวผมจะแจ้งกันอยู่แล้วนะครับถ้าใครเจอพวกเราก็ติดไม้ติดมือกลับมีแน่นอนครับโอ้ยโอ้ยชนกันแล้วไอ้ก็อาทิตย์หน้าถ้าวันอาทิตย์หน้าผมไปได้ก็มาอยู่อาทิตย์หน้านะผมมาอยู่ครับแต่ว่าไลฟ์สดเนี่ยผมไม่กล้าไลฟ์คนเดียวนะถ้าพี่ออยไม่มาลูกค้าถามว่าพี่ออยอยู่ถึงวันไหนคะถ้าวีคนี้ผมอยู่ถึงพรุ่งนี้ครับพรุ่งนี้ก็กลับแล้วครับวีคนี้นะวีคหน้าเดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวผมดูตารางงานก่อนถ้าตัวไม่มีครับ เดี๋ยวถ้าผมว่างเดี๋ยวผมมานะครับโอเคใช่ครับประมาณนี้ก็ให้ดูบรรยากาศคร่าวๆเดี๋ยวจะพาน้องๆไปเล่นน้ำแล้วใช่เหงื่อแตกพักๆแล้ว โอเคถ้าใครอยู่ใกล้ๆนะครับอยากจะเข้ามาดูเต็นท์จริงมาดูได้เลยนะเพราะว่าการมาดูได้เลยตัวอย่างก่อนตัดสินใจเผื่ออยากเปลี่ยนลงเป็นรุ่นเนาะหรือใครอยู่แบบอยากจะไปกางเต็นท์เนี่ยวันเนี้ยตอนเย็นเนี้ยมาทันไหมพี่เดี๋ยวนี้พี่ก็ยังพอมีอยู่นะมีอยู่นะได้อยู่นะทางนู้นมีที่เหลืออยู่ครับนะครับแต่ยังไงถ้าจะมาจริงๆก็คือรบกวนแจ้งทางเพจก่อนนะก่อนสักครึ่งชั่วโมงแค่นี้จะได้ลองดูให้ว่ามีพื้นที่ไหมจะได้แจ้งไปก่อนนะตรงนู้นยังที่ว่างอยู่ตรงนู้นจะได้อยู่เนื่องจากอาทิตย์แรกแบบคือเราเตรียมตัวกันถึงหกแค่ประมาณครึ่งเดือนครับเดียวโปรโมทประมาณครึ่งเดือนถ้าโปรโมทไว้สักเดือนนึงนี่ใช่ครับคนน่าจะเต็มเดี๋ยวจะมีตารางอัปเดตให้ในเพจนะครับว่ายังมีวันไหนว่างนะก็คือเบื้องต้นตอนนี้17กับ24เต็มนะครับแต่เดี๋ยวจะขอดูก่อนดูพื้นที่ก่อนว่าสามารถขยายเพิ่มได้ไหมนี่นะครับใครกังวลเรื่องห้องน้ำนะมาดูน้ำเนี่ยตรงนู้นก็มีนู่น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 ห้องน้ำข้างหน้าอันนั้นคือห้องน้ำแรกที่แกสร้างแล้วก็ห้องน้ำคือเราเลือกใกล้โซนห้องน้ำสะดวกสบายปลั๊กไฟปลั๊กไฟมีจำไปนะครับเดี๋ยวพาไปดูเลยเพราะเนื่องจากคือประสบการณ์รอบที่แล้วผมก็ไม่เข้าห้องน้ำนะกลัวจริงๆผมอยากจะรบกวนนิดนึงนะครับท่านใดมาถ้ามาไม่เยอะมากอะครับผมจะขอเป็นพาร์ท 3x4 แล้วกันนะครับแต่ถ้ามาเป็นกลุ่มและกลุ่มหลายๆคนเนี่ย 4x6 ก็เลยกางได้เต็มที่นะครับอันนี้ปลั๊กไฟอยู่ตรงนี้เองการชิวๆครับผมห้องน้ำก็ตรงนู้นที่จอดรถก็ตรงนู้นเดี๋ยวพาไปดูฝั่งนู้นดีกว่าทางเข้าทางเข้าอ่ะแต่เดินน้ำไปแล้วพี่ทางเข้าจำได้รอบที่แล้วลื่นนะเขาเทใหม่แล้วเมื่อกี้น้องมดมาก็เทหินใหม่หมดแล้วตั้งแต่ข้างหน้าเลยเนี่ยเขาทำเพื่อสนามเป็นป่าโดยเฉพาะเลยนะเดี๋ยวพามาดูว่ารถที่เข้ามาได้เนี่ยรถแบบไหนบ้าง มีรถโหลดด้วยนะผมเห็นแวบๆพาไปดูจริงเข้าได้แหละไม่ต้องถ่ายทะเบียนก็นะถ่ายแค่เนี่ยฝั่งนี้ก็เป็นบรรยากาศวิวเขาบางท่านคิดว่าเออรถโหลดมาได้ไหมนะครับมีเหมือนกันรถเก๋งโหลดเตี้ยก็มีมาได้นะรถทุกคันน่าจะเข้าถึงหมดแหละในนี้นะครับสวยว่ะสวยไหมเอาป่ะนี่ดูโอ้ยมีม้าเดี๋ยวพาไปดูม้าดีกว่าเออม้ามาจ็อกกิ้งใช่ไหมไม่ใช่ม้าอันนั้นนะม้าฮิกับกับเรือแบบถ่ายรูปกับม้าเดี๋ยวรู้สึกว่าเท่าที่ผมคุยกับพี่เจ้าของนะครับประมาณช่วงหลังเดือนตุลาหลังน่าจะหลังเดือนตุลานะครับจะมีแบบกิจกรรมเนาะขี่ม้าหรืออะไรสักอย่างนั่นแหละเกี่ยวกับม้ากิจกรรมนิดนึงแต่ว่าตอนนี้เขากำลังเขาเรียกว่าไงอะขึ้นกับม้ามาให้ล้อมม้าประสบภาพก่อนรอบที่แล้วก็กลางตรงนู้นตรงป่ากล้วยลองมาหมดแล้วแถวนี้ผมลองมาหมดแล้วนี่เดี๋ยวพามาเดินดูได้นะครับบรรยากาศเป็นสบายจริงถ้ามาตรงนี้ตอนเช้ามีหมอกด้วยนะหมอกแต่ผมก็ตื่นไม่ทันหรอก เดี๋ยวพาไปดูม้ากันนี่ทางเข้าก็จะเป็นแบบนี้แบบมันนี่แหละผมว่าธรรมชาติดีขนาดหน้าฝนนะพื้นยังแห้งสนิทเลยไม่ต้องห่วงเรื่องแบบน้ำป่าไม่มีน้ำป่าเมื่อกี้น้ำก็ค่อนข้างจะใสนะครับ เดี๋ยวเขาจะเปิดรู้สึกว่าจะเปิดเป็นที่นี่จะเปิดเป็นแบบมีห้องด้วยนะเผื่อท่านใดแบบมากางเต็นท์อยากพาพ่อแม่ที่ว่านอนเต็นท์ไม่สะดวกมาก็อาจจะมีห้องเช่านะครับเพิ่งเปิดเดือนตุลาเหมือนกัน
น่าจะเปิดดูสุนัขเหมือนกันนะครับผมก็เพิ่งเคยเจอนั่นแหละว่าแบบลานกลางเต็นท์แล้วมีม้าแล้วก็จะมีขี่ม้าด้วยมีหานด้วยมันจะไล่จิกไหมเนี่ยไม่จิกครับให้ไม่เราไม่ต้องไปถึงห่างครับจิกนะรอบที่แล้วกลางตรงนี้จิกนะเราดูใกล้ๆมันจะไม่ค่อยเห็นวิวมาตรงนู้นก็ลานจอดรถพักลานเต็มก็ฝั่งนี้ก็บรรยากาศดีนะหน้าหนาวหมอกก็สวยอยู่ในหุบเขาอันนี้ก็เป็นกิจกรรมสนามเนื้อป่าเคยจัดกิจกรรมแบบนี้ประมาณเนี่ยครั้งที่3ไปจัดเมื่อปี4ไปสักอย่างจำไม่ได้ตอนนั้นไปแข่งใหญ่มากทุกวันนี้เป็นเขื่อนแล้วเขาเรียกว่าเป็นอ่างเก็บน้ำอะไรสักอย่างนี่แหละแข่งใหญ่มากอยู่ที่ปราจีนบุรีอำเภอนาดีเดี๋ยวพาเข้าไปดูใกล้ๆเลยม้าเพราะว่าอีกหน่อยเดี๋ยวก็จะมาให้เราขี่ข้างนอกละเป็นบริการแบบเรื่องไงนะเหมือนขี่ม้าเนาะจ็อกกิ้ง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 เดี๋ยวพี่เขาพาดูนะครับเดี๋ยวสักครู่นะพี่ก็เดินมาต้องวัดกลัวหันนะครับใช่ค่ะหันแล้วพี่แหบเอาเลยเราก็ไลฟ์สดแบบกันเองเนาะไม่ค่อยได้เป็นทางการครับนะครับเดี๋ยวให้พี่พาไปดูม้านะครับเผื่อใครจะถ่ายรูปกับม้านะที่นี่เดี๋ยวตุลาเขาจะเปิดกิจกรรมแล้วโอเคเขาตอนนี้เขากำลังปรับสภาพม้าอยู่นะครับไม่เข้าใกล้พี่ผมไม่เข้าใกล้โอเคประมาณนี้มีม้าด้วยนะมีขี่ม้าโซเบียครับลิเดียโซเบียโอเคสวยสวยพี่ตายเรามามาดีดนะครับพี่อย่าเข้าข้างหลังพี่ประมาณนี้อันนี้ปรับสภาพอยู่นะครับเพราะม้าเพิ่งเข้ามาใหม่นะครับเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวอนาคตก็จะมีขี่ม้าเนาะประมาณนี้ให้ดูคร่าวๆก่อนบรรยากาศรอบๆทางเข้านะนะครับตรงนี้ก็จะมีถ้าตอนเช้าเนี่ยบางวันนะจะมีหมอกขึ้นอะไรอย่างนี้นะครับแต่ทางเข้าก่อนเข้าอย่าตกใจนะครับมีรปภ1คนครับรปภจริงๆอ่ะผมก็ตกใจช็อกอยู่นะกลางคืนนะเป็นหุ่นไล่กาเนาะหุ่นไล่กาโบกเคยดูหนังป่ะหุ่นไล่กาโอเคครับฝรั่งป่ะประมาณนี้แล้วกันวันนี้ได้ครับก็เดี๋ยวผมสับกล้องนิดนึงโอเคครับพี่ตายก็ประมาณนี้เดี๋ยวถ้าอาทิตย์หน้านะครับอาทิตย์หน้าถ้าเรามาเจอถ้ามาเจอเรานะครับถ้าจองแล้วมาเจอเราอีกก็เตรียมของแจกได้เลยมีของแจกให้ครับเหมือนเดิมนะครับจะพยายามมาทุกเสาจะพยายามมาเจอทุกเสาเนาะครับโอเคงั้นก็ประมาณนี้นะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขออนุญาตจบไปลงน้ำก่อนนะครับไว้มีโอกาสแตกก็ไว้มีโอกาสเดี๋ยวมาไลฟ์ด้วยกันใหม่ครับโอเคครับสำหรับวันนี้ขอบคุณครับพี่สวัสดีครับ